มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลายเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5 ทุ่มนะครับไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ฮะ2 ชั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบต.บ้านบ่ออบต.บางโพรับอบต.บางกระเจ้าอบต.ชัยมงคลนะครับหลายคันก็ไปในที่เกิดเหตุนะครับใช้เวลาควบคุมเพลิงชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับในห้องเก็บของชั้นล่างฮะก็คือคุณชัยณรินทร์อายุ60 ปีเป็นเจ้าของบ้านมีคนบาดเจ็บอีก2 คนนะครับเป็นภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นลูกของผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากการสอบถามดูนะครับประธานหมู่บ้านก็บอกว่าที่คุยกับภรรยาผู้เสียชีวิตตอนประมาณ2 ทุ่มมีกลุ่มควันลอยออกมาจากคัตเอาท์ชั้นล่างก็โทรศัพท์ตามช่างให้มาซ่อมแต่ช่างเลิกงานแล้วบอกกับเจ้าของบ้านว่าให้สับคัตเอาท์ที่ชั้นล่างลงไว้ก่อนแล้วให้ทุกคนขึ้นไปอยู่ชั้น2ทุกคนในบ้านก็นอนอยู่ชั้น2นะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากชั้นล่างเขาบอกนะครับนี่ตอนแรกสามีกับภรรยาก็ออกมาได้แล้วแต่สามีเนี่ยวิ่งฝ่ากลุ่มไฟกลับขึ้นไปบนบ้านอีกครั้งเพื่อไปตามลูกนะฮะแต่ลูกเนี่ยฝ่ากลุ่มควันหนีออกไปทางด้านหลังบ้านแล้วทางคุณพ่อเนี่ยไม่รู้ก็จะไปตามลูกนะลูกก็หนีไปทางหลังบ้านพ่อก็เลยเสียชีวิตนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็เหตุการณ์ไฟไหม้นะครับถัดมาก็คือประมาณตีหนึ่งนะครับทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุมีไฟไหม้ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยานะครับอยู่บางละมุงครับหลายท่านรู้จักดีนะครับก็ไปถึงก็เจอกลุ่มควันออกมาจากห้างทางด้านของคนที่เดินเล่นอยู่ตรงพัทยาก็แตกตื่นนะครับก็มีการอพยพผู้คนออกจากบริเวณใกล้เคียงนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูในตัวห้างสรรพสินค้าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ชั้น2เป็นร้านเสริมสวยครับก็มีเพลิงลุกไหม้อุปกรณ์เสริมสวยอุปกรณ์ต่างๆในร้านก็ฉีดสกัดเพลิงไปนะครับอันนี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควัน2 รายฮะแล้วก็ในจังหวัดเดียวกันเวลา3:30นะครับ3:30มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เซ็นเตอร์คอนโดเทลริมถนนพัทยาใต้หนองปรือบางละมุงนะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับลุกไหม้อยู่ชั้น12ของคอนโดนะแล้วก็ลุกไหม้ไปชั้น13นี่ท่านผู้ชมฮะควันพวยพุ่งขึ้นไปนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้คนที่อยู่ในคอนโดออกมาจากตัวอาคารโกลาหลเลยฮะแล้วก็ใช้รถน้ำนะครับแล้วก็ใช้น้ำของคอนโดด้วยฉีดสกัดเพลิงนะครับไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้นี่เข้าไปได้นะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับคุมเพลิงได้ห้องที่เกิดเหตุคือห้อง3/400อยู่ชั้น12ครับถูกไฟไหม้หมดนะครับรปภ.ของห้างบอกว่ารปภ.ของคอนโดบอกว่าที่เกิดเหตุเป็นห้องของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก่อนเกิดเหตุมีลูกบ้านมาแจ้งว่ามีกลิ่นควันไฟและแสงเพลิงออกมาจากห้องนี้ก็รีบไปตรวจสอบแล้วก็เอาถังดับเพลิงฉีดสกัดนะแต่ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับก็เชิญเจ้าของห้องนะเจ้าของห้องเนี่ยอายุ75 ปีเป็นชาวอังกฤษนะครับยังหนีเอาตัวรอดออกมาได้ครับนี่คนนี้ครับท่านผู้ชมฮะคนนี้นะฮะคุณไมเคิลเรย์มอนด์เบลนะฮะก็ยังดีครับที่2เหตุการณ์ที่พัทยานั้นไม่ได้ลุกลามบานปลายใหญ่โตนะครับไหม้ในร้านเสริมสวยที่ห้างแล้วก็ไหม้ที่คอนโดชั้น12นะฮะยังไม่ทันลามไปชั้นอื่นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ